สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้วันจันทร์นะคะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง11 นาทีนะคะโหฝนตกไงก็มาถึงบ้านบนเขาเราเรียกว่าแรนช์นะคะให้ดูเล็กน้อยก็จะขับรถเข้ามาเลยนะคะฝนตกอ่ะเข้าบ้านก่อนละกันนะมีคนหนึ่งไหมเขาใส่เสื้อสีแดงเหมือนกันไหมจะเมาส์นิดนึงนะคะนี่อ่ะเดี๋ยวให้ดูโพสต์ใส่ก่อนกางเกงเห็นป่ะเรามีกางเกงแบบนี้คนละตัวจริงๆมันเป็นกางเกงของผู้ชายอ่ะก็ซื้อให้วิเตอร์ตัวนึงแล้วก็ไปหาไซส์ที่ยังใส่ได้มาตัวนึงนะคะแล้วเมื่อเช้านี้เขาใส่ก็เลยพวกก็เลยใส่บ้างปรากฏว่าวิเตอร์บอกว่าไม่เอาไม่ใส่เหมือนกันเขาก็เลยเปลี่ยนเขาก็เลยไม่ยอมใส่เหมือนอยากไปเดินข้างนอกด้วยอ่ะฝนตกอ่ะนี่คือสิ่งที่มิสเตอร์เขาเอามาจากบ้านนะคะขับมา27 ชั่วโมงอ่ะเอากลับมาไว้ที่นี่โปนไม่ช่วยเข็นเพราะข้างนอกมันหนาวฝนลงด้วยก็เลยเล่นอยู่ในบ้านดีกว่าแล้วสุดท้ายโปนก็มาช่วยมิสเตอร์ยกนิดนึงนะคะมันหนาวอ่ะแต่ว่าอยากให้เขาเสร็จเร็วๆไงยังขนไม่เสร็จนะคะแม่ย่าบอกว่าให้ระวังเงางูด้วยเพราะว่าตอนนี้เงางูเขาจะชอบออกมาเที่ยวสงสัยต้องกลับไปเอาเสื้อที่ใส่มาเมื่อกี้แล้วมันเย็นยังเหลืออีกหน่อยนึงลำโพงกับเมียวยุ่งเยอะเหมือนกันนั้นเนี่ยWant to drive with us? Start ติดไหมนะ Wait. Look at.มันคือเครื่องตัดหญ้าแต่ก็ over there แต่ the grass over there Hello everyone. Now we at the ranch at Mr. Family. We call Peterson Ranch. Peterson is the last name. We live Delaware on 26, and we drove. In fact, just him. He drove alone. I didn't drive.Mr. drove 2 days and 2 nights because we stopped at the hotel twice and then on the road twice. Then twice mean two. Nah, twice. And we got here on 28 and on 29 yesterday.We went to high school graduation ceremony, Mr.'s niece. And after that, in the afternoon, another relative's daughter, his niece again, graduation in the same time, the same day. And we went to another party in different city.Back home and go to the hotel. We live at the hotel, not live in mom's house.
and it was rain at night and the weather good at the day and in the evening after that from afternoon windy and rain and cold. I didn't have any big jacket. I have only one jean. หนาวอ่ะพวกก็เลยไม่ไปเอาเรือยางมาเลยยังไม่ได้พายเลยไว้ก่อนกลับบ้านเมืองในเมืองก่อนนะคะเราอาจจะมาใหม่สรุปแล้วสุดท้ายโป๊ก็มาช่วยมิเตอร์ยกนิดนึงนะคะมันหนาวอ่ะแต่ว่าอยากให้เขาเสร็จเร็วๆไง